ช่วงที่3ของรายการนะครับเราก็มีเรื่องของฟุตบอลไทยมาฝากกันแต่ก่อนจะไปดูควันหลงถ้วยกอมีอัปเดตผลเกมอุ่นเครื่องระหว่างทีมชาติไทยชุดคิงส์ครับกับนครราชสีมาซะหน่อยก็ถือว่าเป็นการอุ่นเครื่องเกมที่2นะครับไล่อุ่นเครื่องกับสโมสรท้องถิ่นที่อยู่ในแวกนั้นในวันนี้เล่นกับนครราชสีมามาได้ FC ซึ่งเดี๋ยวจะขึ้นมาเล่นในลีกใหญ่นะครับซึ่งตอนนี้อุ่นเครื่องมา70นาทีสกอร์ล่าสุดเป็นทีมชาติไทยในขึ้นนำอยู่ 1-0 นะครับครับเดี๋ยวติดตามควันหลงถ้วยกอแล้วก็ข่าวอื่นๆของวันนี้ได้เลยครับในช่วงของ TPL Today ครับอยู่กับน้องจอยจิรพัฒน์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมค่ะมีเรื่องอะไรบ้างครับวันนี้นอกจากควันหลงแล้วเนี่ยวันนี้นะคะก็มีข่าวอาการบาดเจ็บของนักเตะค่ะที่ก็สามารถที่จะลงแข่งทีมชาติได้ค่ะวันนี้เชียร์มิก้าอยู่ใช่ไหมเนี่ยอุ้ยใช่ค่ะแสดงว่าชอบแนวลำบึกนะครับแล้วติดตามข่าวทั้งหมดจากน้องจอยเลยครับขอบคุณค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงทีวีเอลทูเดย์ค่ะกับดิฉันจีรพัฒน์จงกตสงเคราะห์นะคะเรามาอัปเดตความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลไทยกันค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะข่าวของทีมชาติไทยค่ะในชุดเตรียมทำศึกคิงส์ครับครั้งที่43นะคะที่ทางชลบุรี FC ค่ะก็ยืนยันว่าจะปล่อยเกอร์กริชทวีการนะคะกับนูรุสียังเกมค่ะเล่นทีมชาติแม้ว่าจะมีอาการบาดเจ็บก็ตามค่ะเจเดตมีลาภหัวหน้าผู้ฝึกสอนชลบุรี FC ค่ะก็ยืนยันว่าเกิดฤทธิ์ทวีการกับนูรุนศรียันเกมค่ะ2กำลังสำคัญจะเดินทางไปรายงานตัวกับทีมชาติไทยชุดเตรียมทำศึกคิงส์ครับครั้งที่43ที่จังหวัดนครราชสีมานะคะแม้ว่ามีอาการบาดเจ็บจากแมตช์อุ่นเครื่องนูรุนมีอาการบาดเจ็บจากแมตช์ชนะอาร์มี่ยูไนเต็ด2-1ค่ะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทางด้านเกิดฤทธิ์นะคะก็ต้องถูกเปลี่ยนตัวออกช่วงท้ายเกมในแมตช์พ่ายสุพรรณบุรี FC 2-3เมื่อวานนี้ค่ะอย่างไรก็ตามเซอร์เจเดตค่ะยืนยันทั้งคู่จะเดินทางไปเก็บตัวกับทีมชาติไทยพร้อมกับสุทธินันท์พุกหอมและอดุลละโสกุนซือของชลบุรี FC นะคะยังกล่าวอีกว่าอาการบาดเจ็บของเกิร์กฤทธิ์กับนูรูนค่ะก็ไม่หนักมากนักดังนั้นเขาจึงเปิดโอกาสให้ไปรายงานตัวกับทีมชาติและต้องขึ้นอยู่กับทีมแพทย์ของทีมช้างศึกว่าจะใช้งานลูกทีมของเขาอย่างไรค่ะมาต่อกันที่ข่าวร้ายของ BC เทโรศาสนากันบ้างนะคะที่ซุนนี่ค่ะก็มีอาการบาดเจ็บที่เข่านะทำให้ไม่สามารถช่วยทีมได้เป็นเวลา2เดือนค่ะ BC เทโรศาสนาค่ะยืนยันซุนนี่สะอาดปีกทีมชาติเลบานอนได้รับบาดเจ็บหนักบริเวณหัวเข่าด้านซ้ายต้องพักถึง2เดือนนะคะทำให้หมดสิทธิ์ลงสนามช่วงต้นฤดูกาล2015ค่ะซุนนี่ได้รับบาดเจ็บในแมตช์อุ่นเครื่องกับบางกอก FC เมื่อวันที่16มกราคมที่ผ่านมานะคะซึ่งหลังการสแกน MRI ปรากฏว่าหัวเข่าข้างซ้ายมีอาการบาดเจ็บค่อนข้างรุนแรงค่ะคุณธัญญาวงนาคผู้จัดการทีม BEC เทโรศาสนาค่ะก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากนะคะเนื่องจากซุนนี่ก็ถือเป็น1ตัวความหวังในเกมรุกและอีกหนึ่งกำลังสำคัญอย่างกิลเบิร์ตคุมสันก็ไม่น่าหายเจ็บทันช่วงต้นฤดูกาลค่ะอย่างไรก็ตามบรรดาผู้เล่นสำรองอย่างชิดชนกชัยเสนสุรินทร์หรือทริสตันสมชายโดนะคะก็ยังมีโอกาสเช่นกันค่ะนอกจากนี้ BC เทโรศาสนายังประสบความสำเร็จคว้าพรินซ์ราชกุมารดาวยิงจากดัชจากVVV เวลโลสโมสรในศึกเอเรดิวิซีฮอลแลนด์นะคะมาร่วมทัพเป็นรายสุดท้ายค่ะอย่างไรก็ตามทีมกรไฟไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของสัญญาค่ะมาดูทางฝั่งของ TOTSC กันบ้างนะคะที่ได้ออกมาแถลงค่ะถึงการที่ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับ CGF ที่จะเข้ามาสนับสนุนในไทยลีก2015ค่ะTOTSC แถลงยืนยันไม่สามารถบรรลุการเจรจากับบริษัท Capital GF UK หรือว่า CGF นะคะกลุ่มทุนจากสหราชอาณาจักรให้เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ในฤดูกาล2015ค่ะแถลงการของ TOT ระบุว่าทางสโมสรขอแจ้งนะคะว่าทาง CGF ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในส่วนของรายละเอียดต่างๆจึงทำให้การเจรจาต้องยุติลงค่ะทีมฮัลโหลยังได้ระบุว่าส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันศึกไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาลหน้าแน่นอนนะคะและเตรียมอุ่นเครื่องต่อเนื่องกับศึกฟุตบอลสีเศร้าระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ค่ะโดยทีมที่จะเข้าร่วมแข่งขันประกอบด้วยโฮมยูไนเต็ดจากสิงคโปร์ฮาเลลูยาจากเกาหลีใต้รวมทั้งการท่าเรือ FC ค่ะ
่อไปนะคะเราไปดูผลการจับฉลากนะคะโตโยต้าลีกครับรอบเพลย์ออฟกันค่ะเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ค่ะณห้องประชุมสุพัชลาไสนะคะมีการจัดงานจับฉลากจับสลากนะคะประกบคู่ Toyota League Cup 2015รอบ Playoff มีตัวแทน74ทีมจากศึก Division 2ร่วมกันแข่งขันนะคะเพื่อคัดเอาทีมที่แข็งแกร่งที่สุดเข้าไปพบกับทีมจาก Thai Premier League และDivision 1ค่ะรอบ64ทีมสุดท้ายโดยได้รับเกียรติจากคุณวิมลกาญจนานะคะประธานฝ่ายจัดการแข่งขันดิวิชั่น2พันเอกธนาทิพย์สว่างแสงรองเลขาสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยคุณสุเมธอัครพงศ์หัวหน้างานแข่งขันและทะเบียนอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยและคุณทิติพฤกษ์ชอุ่มกรรมการผู้จัดการบริษัทแกนสปอร์ตกรุ๊ปจำกัดค่ะการแข่งขันเพลย์ออฟรอบแรกนะคะจะมีขึ้นในวันที่ 31-1 มกราคมทางเพลย์ออฟรอบที่2ค่ะมีขึ้นในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ใช้ระบบแพ้คัดออกนะคะหากเสมอ90นาทีจะยิงจุดโทษตัดสินทันทีคู่ที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะภาคเหนือค่ะคือการพบกันระหว่างแพร่ยูไนเต็ดกับพิษณุโลก FC ที่เพิ่งตกชั้นนะคะจากศึกดิวิชั่น1ส่วนภาคกลางตะวันออกค่ะเป็นการพบกันของ2สโมสรยักษ์ใหญ่อย่างนครนายก FC กับกองเรือยุทธการส่วนภาคกลางตะวันตกค่ะวานานาวายหัวหินซิตี้เจ้าบุญทุ่มรายใหม่ค่ะเปิดบ้านรับนนทบุรี FC ขณะที่โซนกรุงเทพและภาคกลางนะคะมีบิ๊กแมตช์ของคือการพบกันของศุลกากรยูไนเต็ดพบกับBCC Tero FC ค่ะช่วงต่อไปนะคะไปพบกับสกู๊ปพิเศษค่ะบรรยากาศฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานประเภทกอนะคะเราไปดูบรรยากาศความมันถึงขอบสนามสุพัชราไสนะคะเมื่อบุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกต้องเผชิญหน้ากับบางกอกกลาส FC แชมป์ FA ครับนะคะไปดูพร้อมๆกันว่าทีมไหนจะสามารถคว้าฟุตบอลถ้วยรายการที่ถือว่าเก่าแก่ที่สุดของไทยไปครองได้นะคะไปพบกับคุณธรัญญามโนลีหกุลพิธีกรภาคสนามกันค่ะสกูพิเศษนะคะและดิฉันธรัญญามโนลีหากุลค่ะซึ่งตอนนี้นะคะแพรก็ยืนอยู่หน้าสนามสุพัชราไซค่ะซึ่งเป็นที่จัดการแข่งขันนะคะฟุตบอลถ้วยกอครั้งที่99ค่ะคู่ระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์ไทยลีกนะคะที่จะเจอกับทางบางกอกกลาส FC ค่ะแชมป์ FA ครับบรรยากาศในงานนะคะรวมถึงบรรยากาศกองเชียร์จะเป็นอย่างไรนั้นตามแพรไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะหน้าสนามมีหลายกิจกรรมที่น่าสนใจทั้งบูธจากผู้สนับสนุนรวมทั้งบูธขายของที่ระลึกของทางสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและบางกอกกลาส FC แฟนบอลของทั้งสองสโมสรต่างเดินทางมาให้กำลังใจกันถึงสนามสุพัชราไซมากมายและมั่นใจเต็มเปี่ยมว่าทีมของตนเองจะได้ชูถ้วยฟุตบอลรายการเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยกองเชียร์ของทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดดูคึกคักและมีจำนวนมากกว่าพอสมควรพวกเขามีการเหมารถบัสจำนวนหลายคันมาจากจังหวัดบุรีรัมย์บวกกับแรงสมทบจากแฟนบอลทีมประสาทสายฟ้าในกรุงเทพมหานครที่ก็มีจำนวนไม่น้อยค่ะแล้วตอนนี้นะคะแพรก็อยู่กับแฟนๆของทางบุรีรัมย์ค่ะเรามาถามคำถามกันหน่อยนะคะแพรจะถามพี่ว่าในช่วงปิดฤดูกาลที่ผ่านมาค่ะพี่รู้สึกยังไงบ้างคะกับนักเตะที่บุรีรัมย์ซื้อเข้ามาใหม่โอ้โหต้องบอกว่าจัดเต็มปีนี้จัดเต็มจริงเพราะแต่ละคนเข้ามาตัวเก่งๆทั้งนั้นต้นนฤบดินทร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกแชมป์อ่ะอย่างที่ประธานสโมสรเคยบอกไว้ว่าจะเอาทุกแชมป์อ่ะผมว่าได้แล้วคิดว่าสกอร์ในวันนี้จะสักเท่าไหร่ดีคะถ้าผมนะผมว่า1-0 2-1 2-1 3-0 แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะเท่าไหร่ไงก็ขอบคุณมากมากเลยนะคะครับครับผมเย้บุแมตช์การแข่งขันเริ่มเวลา 18:00 น.ทั้ง2ทีมต่างเปิดเกมแรกกันอย่างสูสีก่อนที่จะเป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้ประตูชัยจากลูกชาร์จของเดียโก้หลุยซานโตดาวยิงคนใหม่ชาวบราซิเลียนในนาทีที่56จบเกมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเฉือนชนะบางกอกกลาส FC 1-0คว้าแชมป์สมัยที่3ติดต่อกันวันนี้ก็คงตอบโจทย์แล้วนะครับว่ากองหลังเนี่ยนะครับที่เราเปลี่ยน
แบ็คทรีเราเนี่ยเราได้มาใหม่2คนเนี่ยก็คงตอบโจทย์แล้วก็แฟนบอลคงจะเห็นแล้วว่ามันแน่นขึ้นนะครับกองหน้า2คน3ผู้เล่นต่างชาติ3คนที่เข้ามาเนี่ยก็ผมคิดว่าประสิทธิภาพความเข้าใจดีกว่าผู้เล่นในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยก็อย่างน้อยก็ไม่เป็นเซอร์เจนวันนี้ก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วนะครับว่าบราซิล2คนที่ได้มาเนี่ยเราไม่ผิดพลาดนะครับรวมถึงเกาหลีในอดีตที่ผ่านมาบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมักจะมีปัญหาอยู่เสมอในเรื่องของการซื้อผู้เล่นเกาหลีมาเล่นแต่คราวนี้ถือว่าถูกใจแล้วก็ถูกตัวครับจุดสำคัญที่เราชนะในวันนี้คือต้องขอบคุณทุกคนที่ทุ่มเทช่วยกันเล่นนะครับในวันนี้ซึ่งเราก็ตั้งเป้าไว้อยู่แล้วว่าเราจะเอาถ้วยพระราชทานกอเนี่ยกลับไปที่บุรีรัมย์ซึ่งตรงนี้พวกเราก็ทำเต็มที่แล้วก็ผลตอบแทนก็คือการคว้าแชมป์ซึ่งก็อยากจะขอบคุณแฟนบอลบุรีรัมย์รวมถึงทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจเข้ามาเชียร์ยังไม่ทอดทิ้งพวกเราไปไหนเหมือนเดิมแน่นเหมือนเดิมไงขอบคุณมากครับจากสถิติ2ฤดูกาลล่าสุดเมื่อบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานประเภทกอพวกเขาจะสามารถคว้าขึ้นไปหยิบแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ตลอดต้องมาติดตามกันต่อไปค่ะว่าทีมประสาทสายฟ้าจะสามารถรักษาความยอดเยี่ยมนี้ได้ต่อไปหรือไม่และทั้งหมดนี้นะคะคือบทสรุปของฟุตบอลถ้วยกอครั้งที่99ค่ะแล้วก็เป็นบุรีรัมย์นะคะที่เฉือนเอาชนะบางกอกกลาสไปได้1ประตูต่อ0ค่ะเราก็ต้องไปติดตามผลงานของพวกเขานะคะในรายการอื่นๆรวมไปถึงรายการ AFC แชมเปี้ยนลีกค่ะว่าปีนี้จะทำผลงานได้ดีกว่าปีที่แล้วหรือเปล่าค่ะส่วนนี้นะคะก็หมดเวลาของสกู๊ปพิเศษลงแล้วค่ะดิฉันธัญญามโนลีหกุลรายงานจากสนามสุพัชราไสยสวัสดีค่ะเรามีกันและกันไม่ว่าอยู่ไหนจับมือเดินเคียงกันไปด้วยหัวใจผูกพันจะอยู่เป็นกำลังของใจคนทางยาวไกลไม่หวั่นให้บุรีรัมย์ของเราได้ประตูชัยต้องขอบคุณน้องพ่อแพรด้วยนะคะที่ไปติดตามบรรยากาศถึงขอบสนามมาฝากกันเลยค่ะวันนี้ค่ะเวลาของทีพีเอลทูเดย์และดิฉันก็หมดลงแล้วนะคะเราจะไปติดตามความเคลื่อนไหวของศึกดิวิชั่น1ค่ะกับสรุปข่าวยามาฮ่าลีกวันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเชียงใหม่ FC คว้าตัวราฟาเอลเวลินตันเปเรสกองหลังปตท.ระยองมาร่วมทัพพร้อมมีการเซ็นสัญญา1ปีและเป็นผู้เล่นโควต้าต่างชาติรายที่3ต่อจากชางควางฮุนและคิมยองจี2ดาวเตะเกาหลีใต้โดยทวัชชัยกันนภานประธานสโมสรเปิดเผยว่าเวลลิงตันทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงทดสอบฝีเท้าและเชื่อว่านักเตะจะเข้ามาเป็นกำลังสำคัญในเกมรับสมคิดชำนาญสินปีกดาวรุ่งกระบี่ FC เผยต้องพลาดติดทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน22ปีไปแข่งขันในรายการบังคลาเทศโกลด์คัพระหว่างวันที่29มกราคมถึง8กุมภาพันธ์เนื่องจากไม่สามารถขอวีซ่าได้ทันอย่างไรก็ตามการได้มีโอกาสไปร่วมซ้อมกับทีมชาติถือเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่าอานิรุธเอี่ยมฉิมเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และการตลาดสโมสรสุโขทัย FC เปิดเผยสโมสรเกี่ยวพลาดท่าต่อสัญญากับยูโกนาคากาวะเป็นฟิวชั่นญี่ปุ่นเนื่องจากนักเตะมีความเข้าใจผิดเล็กน้อยอย่างไรก็ตามหลังจากได้เข้าพบคุณสมศักดิ์เทพสุทินประธานสโมสรการเจรจาก็เกิดขึ้นและประสบความสำเร็จจนสามารถต่อสัญญาออกไปได้อีก1ปีคุณผู้ชมครับจากเรื่องของฟุตบอลไทยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกีฬาในประเทศกันบ้างนะครับเรามีผลการแข่งขันขี่ม้าโปโลเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ